ันนี้มีพระพิธีสรพทังคันแรกนาขวัญ นะครับที่ท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นนะครับแล้วก็หลายคนนั้นก็เฝ้ารอการเสี่ยงทายต่างๆนะครับซึ่งคำเสี่ยงทายของขุนหลวงนะครับการเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายพระยาแรกนาพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งได้5คืบก็หมายความว่าน้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์พระอาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะฮะขณะที่ผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งนะครับที่ตั้งเลี้ยงพระโคกินเหล้านะฮะน้ำและหญ้านะครับซึ่งพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะรวมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นพี่ชูถามไงว่าเอ๊ะทำไมกินเหล้าแล้วมันค้าขายดีคมนาคมสะดวกเกี่ยวไหมคิดว่าเหล้าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองซึ่งมากับเศรษฐกิจที่มั่งคั่งแล้วเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้ก็ต้องค้าขายแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าไม่ควรจะแซะคือว่าพระโคไม่กินข้าวเพราะข้าวเก่าเนี่ยไร้สาระแต่พระโคท่านสวยมากเลยนะครับใช่คือแขกอยากจะถามกลับสื่อทุกสื่อค่ะที่เล่นมุกนี้เหรอที่ไม่ใช่แค่เล่นมุกนี้ค่ะพี่เก๋ตอนนี้แขกคิดว่าสื่อร้อยละ99ของประเทศเกลียดชังรัฐบาลแขกใช้คำนี้นะคะคือเกลียดชังโดย bias นะโดยอคติแต่แขกไม่ได้บอกว่าคุณควรจะอวยรัฐบาลนะในสังคมประชาธิปไตยอะค่ะคุณผู้ชมสื่อต้องเป็นศัตรูกับรัฐบาลอยู่แล้วโดยบทบาทของสื่อเป็น watchdog เป็นแมลงวันในไร่ส้มเป็นคนที่คอยดูว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลแล้วก็ตรวจสอบซึ่งโลกทั้งใบเป็นแบบนั้นรัฐบาลมีอยู่เพื่อถูกด่าอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติสามัญและแขกไม่ได้เรียกร้องให้พวกคุณน่ะตื่นมาก็อวยรัฐบาลตื่นมาก็อวยรัฐบาลอันนั้นน่ะแขกทำคนเดียวก็เกินพอแล้วค่ะนึกออกปะแต่การติชมโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งกับการติชมโดยอคติความเกลียดความรังเกียจที่มันปิดไม่มิดน่ะมันดูออกเราดูออกสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลด้วยผลประโยชน์ของประชาชนและด้วยอยากเห็นรัฐบาลทำงานได้ดีกว่านี้มันดูออกนะแล้วเราชมด้วยเราจะดีใจด้วยเวลาเราเจอสื่อที่ทำงานแบบนี้ เราจะดีใจแต่ไอ้การที่มานั่งซ้ำแซะกันด้วยเรื่องข้าวซึ่งเป็นเฟกนิวส์ด้วยเนี่ยนะคะเพราะเรื่องข้าวเราอธิบายจนปากฉีกจะถึงหูอยู่แล้วว่าข้าวมันเสื่อมสภาพไป10ปีแต่ไม่ได้แปลว่ามันหมดสิ้นซึ่งความเป็นข้าวมันยังกินได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันอร่อยมันควรจะขาย10ปีที่แล้วกิโลละ50บาทแต่เมื่อมันเสื่อมไป10กว่าปีเขาก็จะขาย15บาทแต่อีข้าวอันเดียวกันเนี้ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมันถูกโละขายไปในกิโลละ5บาทแล้วเขาไปแทงว่ามันเป็นข้าวเน่าแล้ววันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เน่ามันแค่เสื่อมและที่สำคัญมันยังคง eatable และมีคนอยากซื้อและที่สำคัญคุณภูมิธรรมก็ย้ำว่าไม่ขายในประเทศมีคนเขาสนใจซื้อไปหมดอยู่แล้วไปจนถึงขั้นนั้นจะเอาไปขายแอฟริกาคนแอฟริกาก็เป็นคนนะไม่สงสารเขาเลยต้องมากินข้าวนี้ถามคนแอฟริกาที่เขาจะซื้อหรือยังคือเขาจะซื้อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาเต็มใจจะซื้อและสิ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้ ไม่ต้องแสลงหน้าไปห่วงถึงทวีปแอฟริกาเอาชีวิตตัวเองให้รอดณนะกรุงบางกอกก่อนเพราะฉะนั้นแขกมองว่าไอ้การมาซ้ำแซะเรื่องข้าวซึ่งไม่มีมูลแห่งความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยเนี่ยมันคือความเกลียดชังอันเป็นทุนเดิมและเป็นไบแอสเป็นอคติล้วนๆและแขกถามหน่อยว่า 99% ของสื่อที่มาด่ารัฐบาลทุกวันและมีอคติต่อรัฐบาลเพราะความเกลียดชังความริษยาบ้าบอคอแตกความเสียใจที่พรรคที่ตัวเองเชียร์ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแขกถามว่าคุณ prefer ที่จะได้อยู่กับรัฐบาลประยุทธ์อะมา9ปีอะมากกว่าได้รัฐบาลพลเรือนตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยจริงๆเหรอแล้วคุณพร้อมที่จะบอกว่าฉันยอมเห็นรัฐบาลเนี้ยอับปางลงต่อหน้าต่อตาเพื่อแลกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยเออฉันแลกอะไรวัดฉันแลกอะไรก็ได้แลกกับขี้ก็ได้แลกกับเยี่ยวก็ได้แลกกับตดก็ไ
เลขอะไรก็ได้ขออย่างเดียวขออย่าให้เป็นเพื่อไทยเลขได้แม้กระทั่งว่าวันนี้มีรัฐประหารแล้วยังจะแฮปปี้เลยอ่ะคือจะอยู่กันอย่างนี้จริงๆมันตลกมากนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าอยู่มา9ปีนั่นคือรัฐบาลในฝันของหลายๆคนที่มีลักษณะแบบนั้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วคุณน่าจะได้เห็นแล้วว่า9ปีในรัฐบาลในฝันของคุณแบบคนดีมาบริหารมันพาคุณมาถึงจุดไหนแต่มันเร็วมากเลยนะพี่แขกคือทิ้งช่วงไปสักปีกลับไปเหมือนเดิมยังเข้าใจได้นะนี่แบบปรับทันทีอ่ะแล้วก็อย่างที่พี่แขกบอกว่าพร้อมที่จะกลับไปแบบเดิมทุกเมื่อใช่พร้อมที่จะอยู่กับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยแต่ว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง10เดือนก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะถึงถามว่าคนอย่างคุณภูมิธรรมจริงๆไม่ต้องมานั่งตำแหน่งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องมาเป็นรองนายกสร.2คนเปลี่ยนไตนะจันวิโรจน์นะแต่ว่าโอ้โหทำงานหนักขนาดเหลือเกินล่าสุดนะครับไปประสานงานกับรักคูเตนเอาของไทยไปขายอีกนะโดยการนะครับเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับรักคูเตนนะฮะรักคูเตนเนี่ยเมื่อก่อนมีของมีสาขาในไทยได้ไหมใช่เมื่อก่อนอะไรนะเขาไปซื้อตลาด .com ใช่ไหมนะคุณภูมิธรรมระบุนะครับการลงนามครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้า SME ไทยนะครับไปยังตลาดญี่ปุ่นที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับรักคูเตนแล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางบริษัทมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากปัจจุบันสินค้าไทยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นและมีสินค้าไทยที่ขายบนแพลตฟอร์มรักคูเตนอยู่แล้วกว่า 2,000 รายการก็คือสินค้าที่ไปขายนั้นที่คนญี่ปุ่นชอบก็คือมีทั้งสินค้าสปาเครื่องดื่มสำเร็จรูปข้าวหอมมะลิสินค้าสัตว์เลี้ยงเฉพาะบริษัทคูเตนตอนนี้ขายได้ประมาณสัก50ล้านบาทต่อปีนะครับคุณภูมิธรรมนะครับบอกการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เพื่อผลักดันแพลตฟอร์มนะครับรักคูเตนเข้านำเข้าสินค้าไทยนะครับไปจำหน่ายเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการเปิดร้านนะครับท็อปไทยและส่งเสริมการขายสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่นพร้อมเร่งผลักดันนะครับผู้ประกอบการรายย่อย SME รายใหม่ให้สามารถขยายตลาดนะครับมายังญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์มของรากูเตนได้เพิ่มขึ้นนะครับอ๋อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายช่องทางถามหน่อยสิว่าเราได้เห็นประชาธิปัตย์ทำแบบนี้ไหมฮะแต่พี่โรจน์จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ทำแบบนี้ไหมไม่เคยรถพุ่งพวงแล้วขอโทษนะจูบีแฟร์นะตลอด9ปีเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเทคโนโลยีมันเอื้อมหน่วยแล้วทำเธอเทคโนโลยีมันเอื้อมหน่วยแล้วทำเธอออกไปคุยกับชาวบ้านเขาเธอเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยตรงอ่ะโดยไม่ผ่านกระบวนการของพ่อค้าคนกลางมีโอกาสได้ไปแข่งขันในตลาดโลกอะไรต่างไม่ได้ทำเลย9ปีที่ผ่านมาแฮปปี้แล้วเอาผลไม้ขึ้นรถไฟใช่ไหมแล้วก็ปล่อยรถพุ่มพวงวันๆไปก็แฮปปี้แล้วแค่นั้นนะแล้วสื่อที่ซ้ำแซะรัฐบาลอยู่แบบทุกๆ5นาที10นาทีเนี่ยใครถามว่าแล้ว9ปีที่ผ่านมานี่มีความสุขมากเลยเนอะใช่ไหมเพราะเป็นเพื่อไทยปุ๊บนี่แบบโอ้โหแอคทีฟคันคือแล้วทุกอย่างนี่ถามจริงเหอะใครได้ประโยชน์อ่ะอินดีเอ็นออฟเดย์ก็ประชาชนนะก็นี่ไงแล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งในประชาชนที่จะได้ประโยชน์อ่ะไม่อยากได้นะคือยอมที่จะสูญเสียผลประโยชน์ดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่ได้แล้วบางคนแซวว่าดูสิพอเขาประกาศเกณฑ์ว่าคนมีเงินเกิน500,000 บาทไม่ได้แล้วทำไมล่ะฉันก็จ่ายภาษีแล้วEasy ที่มันใช้ตั้งแต่ต้นปีไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนเขาบอกเขาอยากให้ทุกคนพวกพี่นั่นแหละก็คนไปขวางพี่เก๋เชื่อไหมว่าคนที่บ่นใน X น่ะจริงๆแล้วอ่ะได้หมดแหละไม่มีเงินถึง 500,000 หรอกเชื่อถูกมั้ยคือผมเห็นแล้วแบบงงๆอ่ะว่าตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้หลักการต้องให้คนจนอย่าประชานิยมอ่ะพอเขาเอาเกณฑ์ที่พวกคุณโวยวายกันมาใส่ปั๊บทำไมฉันไม่ได้อยากได้เหมือนกันพี่จะเอาไงตัดสินใจกับชีวิตพี่ดีอ่ะไม่และจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่คนที่ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวก็ได้ใช่ไหมไม่แต่บอกว่าไม่ได้ไว้ก่อนไม่มันเป็นพวกจริงๆแล้วชีวิตจริงมันนะไม่ได้มีเงินเก็บ500,000 บาทใช่มันทำมาเป็นพูดอย่างนั้นแหละอยากให้คนเข้าใจว่ามันรวยพี่เก๋แล้วทำมาเป็นจริงๆเป็นหนี้หน้าระบบอยู่เงี้ยเหรอใช่อ่ะแต่ว่าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีเงื่อนไขมาแล้วเราก็จะใช้แอปที่ชื่อว่าทางรัฐนะครับซึ่งทางคุณประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรี DES นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าขณะนี้มีเวลาในการที่จะพัฒนาแอปนี้เป็นซูเปอร์แอปแล้วก็พร้อมในการที่จะรับมือกับดิจิตอลวอลเล็ตที่จะมีการแจกเงินในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องกระทรวงพาณิชย์ขอกลับไปนิดนึงวันนี้เขามีการไอ้หนังซีดีวายค่ะเขามีการมีงานคัดเลือกสินค้าที่จะไปอยู่ในซีดีวายด้วยนะสินค้าไทยซึ่งอันนี้ดีมากคือแขกรู้สึกว่า
อันนี้แหละคือตัวจะเปิดตลาดสินค้าไทยจริงให้เป็นตลาดโลกทุกคนเห็นใช่ใช่เหมือนไอ้มิติที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเลยกินรามยอนคืออยู่คนไทยก็อยากกินโชจูขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นนางเอกในซีรีส์เดี๋ยวเราก็จะกินมาม่ากันต้มยำกุ้งครับเอาเหมือนกับอะไรนะที่คนต่างชาติดมจะดมอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้อินฟลูเมืองนอกก็เริ่มทำคลิปตำส้มตำถาดแล้วอะแล้วก็ใส่ปูใส่ปลาร้ากินแบบมีขนมจีนกินแบบคนไทยเลยอะมันเริ่มคือไอ้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไปอยู่ในซีรีส์อะมันจะทำให้คนกินอาหารไทยได้หลากหลายขึ้นแล้วส่วนแอปตัวนี้พี่ผมแปลกใจนะที่แรกนึกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนทำไม่ใช่แอปนี้พัฒนาพยายามพัฒนาตั้งแต่ปี64แล้วก็คือตั้งแต่ยุคของพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นแอปของทาง DGA ซึ่งเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับแล้วก็ขณะที่กระทรวงดีอีจะเข้าไปดูแลเพิ่มเติมในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนโดยจะให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยเข้าไปควบคุมและดูแลข้อมูลประชาชนนะเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลก็มีคนออกมาดิ้นอีกว่าใครจะมาลั่งโหลดแอปเยอะขนาดนี้นะที่ตอนนั้นที่อยู่ดีไม่มีใครใช้แอปเป๋าตังคุณก็โหลดกันเพื่อจะใช้คนละครึ่งจำได้ไหมครับคุณโหลดกันเพราะคุณต้องการคุณจะต้องการไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าพอแบบนี้บอกว่าไม่มีใครโหลดหรอกแอปนะจะรอดูเงินหมื่นนะจะรอดูว่าหมื่นเนี่ยอีกคนละครึ่งกับเวลา150กับวันหมื่นเนี่ยจะเอายังไงมันจะโหลดไหมก็เดี๋ยวผมคิดว่าเป่าตรงเป่าตังก็เข้าไปอยู่ในไอ้ตัวเนี้ยก็คือพอฟังคุณเผ่าภูมิพูดแล้วน่าสนใจมากเลยว่าไอ้ซูเปอร์แอปนี่มันเป็นแอปกลางที่จะคอนเน็กกับหน่วยงานอื่นๆเพราะว่าถ้าคุณไปพึ่งเป๋าตังข้างหลังบ้านคือแบงก์กรุงไทยมันก็แปลว่ามันเอื้อแบงก์กรุงไทยเจ้าเดียวไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่พอมันเป็นซูเปอร์แอปก็คือแอปกลางของรัฐบาลแล้วถ้าเรากำมองไปในอนาคตว่าแอปนี้หรือเปล่าที่มันจะเป็นแอปที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเรื่องของสิทธิ์30บาทจะอยู่ในนี้ไหมเรื่องของบัตรประชาชนดีต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอีกหน่อยเวลามีโควิดมีอะไรเงี้ยเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เราพึงได้มันก็จะอยู่ตรงนี้หมดก็เวลาคิดแบบรูเซอร์ไงพี่เก๋ทำแล้วใครจะกินทำแล้วใครจะไปเที่ยวทำออกมาแล้วใครจะใช้เนี่ยก็คือคิดแบบรูเซอร์ค่ะก็ไปลุ้นน้ำประปาดื่มได้แล้วกันวันนี้ไปดูคลิป In Her Eyes นะคะชื่อแคปชั่นว่าข้าว10ปีไม่เน่าแต่ผลไม้3วันก็เน่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปดูสินค้าของไวพาซ่าดีกว่านะครับเหลืออะไรกันบ้างติดตามจากของเราเลยครับสวัสดีค่ะครับก็อยู่กับเทนนิสและบอสอีกแล้วนะคะครับผมกับโปรโมชั่นไวพาซ่าลดละเลิกนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดครับบอกเลยว่าลดจุใจมากๆเลยค่ะเทนนิสใช่ครับลดทุกรายการเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลืออะไรกันบ้างครับบอสเริ่มจากฝั่งซ้ายเลยนะคะได้ครับผมก็จะเป็นหนังสือของคุณทักษิณนะครับใช่ค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดเลยนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ตัวคุณทักษิณแล้วก็บุคคลรอบตัวนะคะก็จะได้ข้อคิดวิธีการคิดมองโลกใบนี้แล้วก็วิธีการทำงานค่ะซึ่งตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยราคาเหลือแค่199บาทเท่านั้นเองใช่ครับอ่ะถัดมาครับเป็นกาแฟ3 in 1ครับผมกาแฟ3 in 1ที่ขายดีมากๆเลยค่ะเทนนิสคือปกติเรามี3สีแต่ว่าอีก2สีเนี่ยหมดไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่สีชมพูเท่านั้นเองใช่ครับผมตอนนี้เหลือแค่ตัวสีชมพูนะครับสูตรอะเซโดล่าครับจะเป็นส่วนผสมมีส่วนประกอบของวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนครับผมค่ะเราต้องกินกาแฟในทุกๆวันใช่ไหมคะเทนนิสการที่กินกาแฟที่มีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงร่างกายไปด้วยเนี่ยก็จะดีกว่าค่ะใช่ครับลดราคาไปอีกจุกๆครับเหลือเพียงถุงละ109บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ครับตอนนี้อีก2สีหมดแล้วนะครับเพราะงั้นใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับต้องรีบสั่งซื้อเข้ามาแล้วครับเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้สีชมพูก็อาจจะหมดด้วยเหมือนกันสั่งซื้อยังไงคะเทนนิสครับถ้าสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์021148114ครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop หรือจะเป็น LINE official @voiceplaza ครับผมแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกใช่ค่ะโปรโมชั่นเราไม่หมดง่ายๆเพราะว่าเราลดทุกรายการจริงๆนะคะเทนนิสมาที่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นหมวกค่ะหมวกที่สามารถเป็นแทนใจเนาะและลึกว่าครั้งนึงเนี่ยเราเคยดู Voice TV มาด้วยกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาด้วยกันนะคะ Voice TV เป็นหมวกลูกฟูกนะคะพร้อมกับความหมายดีๆตอนนี้เหลือ3สีค่ะ
เรียงจากใบนี้เลยนะคะเป็นสีครีมค่ะสวยมากๆเขียนว่า you are in charge of your life นะคะแล้วก็มีสีดำค่ะเป็น your voice matters ซึ่งเป็นโลโก้ของ voice tv เลยด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะเป็นคำว่า democracy now ค่ะทั้ง3สีนี้นะคะเหลือแค่159บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ครับลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสีทูโทนหมดแล้วหรือเปล่าทูโทนหมดแล้วนะครับใช่ค่ะต้องใช่ครับหรือเป็นแค่3สีนี้นะครับและถ้าคุณลูกค้ายังไม่โทรเข้ามา3สีนี้ก็อาจจะหมดเหมือนกันครับบอกเลยว่าต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ว่าเหมาไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากสนับสนุนด้วยแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำซื้อไปแจกอะไรเงี้ยมากมายใช่ครับถ้าลูกค้าซื้อครบทั้ง3ใบนะครับก็เกือบ500แล้วใช่แต่ถ้าซื้อครบ500เป็นยังไงครับบอสส่งฟรีค่ะ500บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะเรายืนยันในโปรนี้มาตลอดเลยค่ะใช่ครับเพราะงั้นถ้าจะซื้อ3ใบเนี่ยยังไม่ได้ส่งฟรีก็แนะนำว่าให้ซื้อ3 in 1เพิ่มอีกสักนึงใช่ครับนอกจากจะมีหมวกแล้วครับเรายังมีสบู่เหลวอีกครับใช่ค่ะลูกค้าเราถามเกี่ยวกับสบู่เหลวมาเยอะมากเลยนะคะทั้ง3สีเลยเริ่มจากอันนี้เลยนะคะเป็นสีขาวนะคะหรือพวกเราจะเรียกว่าสูตรใสค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนซึ่งหอมจะหอมละมุนละมุนอ่อนๆแต่ว่าบอกเลยว่าทั้ง3สีเนี่ยหอมสนั่นเพราะว่าเป็นสารสกัดจาก essential oil ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะหรือว่าจะมาเป็นที่สีน้ำตาลนะคะเป็นสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเหมาะสำหรับที่ช่วงนี้ร้อนๆอย่างวันนี้ฝนตกด้วยนะคะอาจจะแบบว่ามีเหงื่อใครหรือว่าสิ่งสกปรกเกาะติดนะคะล้างออกชำระล้างสิ่งสกปรกได้หมดจดแต่ว่าอ่อนโยนและไม่ทำให้ผิวแห้งค่ะหรือว่าจะมาพินที่สีเขียวนะคะเป็นสูตรผิวกระจ่างใสค่ะอันนี้จะหอมแบบสดชื่นสว่างสว่างจะมีกลิ่นของแพรเป็นหอมแบบผู้ดีมากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะบอสแนะนำเลยว่าให้ซื้อไปเลย4ขวดเพราะว่าจะส่งฟรีใช่ค่ะเพราะว่าถ้าซื้อ3ขวดเนี่ยสีละ1ขวดจะยังไม่ได้ส่งฟรีนะครับแต่ถ้าซื้อ4ขวดปุ๊บส่งฟรีเลยถ้าอยากสั่งซื้อครับก็โทรเข้ามาที่021148114ครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ voicetv.shop หรือจะเป็น LINE official @voiceplaza ครับย้ำเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดราคาเหลือขวดแค่139บาทเท่านั้นเองใช่ได้ไปเลยขวดละ500 ml เยอะมากๆค่ะแล้วก็มาที่สุดท้ายสุดของเรานะคะสำหรับกระเป๋าค่ะกระเป๋าซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นกระเป๋าลิมิเต็ดที่ผลิตเฉพาะงานสไลด์ทูอัลล็อกเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้มี2สี2ลายนะคะเป็นไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้แล้วก็ฉันรักหมอลำค่ะตอนนี้ลดราคาจุกๆมากๆเหลือแค่ใบละ59บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าสั่งเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้ลูกค้าไม่ต้องหนักใจเรื่องราคาละต้องหนักใจว่าสั่งอะไรให้ครบ500ดีใช่ครับเพราะงั้นนะครับถ้าใครที่อยากสั่งซื้อสินค้าของ Voice นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคุณทักษิณนะครับกาแฟ Tea in One หมวกสบู่เหลวและกระเป๋าผ้าของเรานะครับต้องโทรเข้ามาแล้วครับที่เบอร์021148114ครับหรือทางเว็บไซต์ voicetv.shop หรือจะเป็น LINE official @voiceplaza นะครับครบ500บาทส่งฟรีค่ะอย่าลืมสั่งเข้ามากันเยอะๆนะคะก่อนสินค้าจะหมดครับผมบอสกับเทนนิสครับโอ้โหน้องๆเสียงเศร้าเสียงเศร้าใช่ไหมนะแล้วก็เหมาแต่น้องๆเก่งขนาดนี้เดี๋ยวต้องมีงานดีๆทำแน่นอนนะครับก็อุดหนุนพวกเรานะครับ021148114ก็เต็มที่นะครับของเหลือน้อยมากๆหมวกนี่ควรจะเก็บเอาไว้สบู่นี่คุณแขกก็ซื้อไปเยอะใช่นะหนังสือคุณทักษิณก็มีอยู่หลายเล่มเหมือนกันหนังสือคุณทักษิณนี่ควรจะเก็บไว้เลยนะผมอ่านแล้วผมชอบมากคือผมศึกษาเรื่องของคุณทักษิณในช่วงที่แกเป็นรัฐบาลเนี่ยพอสมควรเขียนวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยอันนี้มันมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันเป็นวิธีคิดของแกมันเป็นวิธีคิดของแกซึ่งน่าสนใจมากครับปิดท้ายกันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะว่าอย่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกแห่งหนึ่งล่าสุดประธานาธิบดียุนซองยอมีการประกาศที่มีการตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาครับกระทรวงนี้เป็นกระทรวงการวางแผนเพื่อรับมืออัตราการเกิดต่ำนะครับคือตอนนี้เนี่ยคนเกาหลีเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้คนแต่งงานแต่ปรากฏเรื่องนะฮะสังคมเกาหลีปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นก็สังคมโยโร่ you only live once ใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงอนาคตแล้วอ่ะเพราะว่ามีเงินมาเนี่ยการหาบ้านก็ยากใช้ชีวิตก็ลำบากฉะนั้น enjoy life enjoy life อีกคำหนึ่งพี่เฮลโจซอนอันนี้ลูกศิษย์ผมทำวิจัยเรื่องนี้บอกมันเป็นยุคนรกอ่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องปากกัดตีนถีบในสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกาหลีใต้ทุกวันนี้จริงๆแล้วอ่ะทุกประเทศอ่ะเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำหมดเลยแต่ด้วยบริบทและเงื่อนไขที่ต่างกันอย่างเช่นของเกาหลีใต้ก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่
มันทุกอย่างมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสังคมชายเป็นยาใหญ่มากเลยเป็นสังคมคงจื้อเหยียดผู้หญิงขนาดผู้หญิงผมสั้นยังบางเสี่ยงต่อการถูกตบหน้าโดนทำร้ายอะไรเงี้ยคือสิ่งที่คุณเห็นในซีรีส์กับชีวิตจริงเนี่ยไม่เหมือนกันคนละตรงกันข้ามเลยแต่เขาพยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เขาในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ผู้ชายได้ดีมากนะใช่แต่ทีเนี้ยก็จะมีแบบบางทีเราก็จะเห็นคนไทยเนาะที่ไปแต่งงานอยู่ในชนบทเกาหลีก็มีชีวิตมีความสุขคือเราก็ไม่อยากให้เหมารวมนะคะแต่ว่าสภาวะสังคมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนญี่ปุ่นก็อัตราการเกิดต่ำ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 แล้วตอนนี้ญี่ปุ่นเกิดภาวะนี้ค่ะน่ากลัวมากฮิคิคุโมริจำได้ไหมว่าแขกพูดเรื่องฮิคิคุโมริตั้งแต่แขกจัดรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคุณอาจเมื่อ14ปีที่แล้วคือฮิคิคุโมริก็คือคนที่หมดอะไรตายอย่างในชีวิตแล้วเกิดขึ้นในวัยประมาณ 18-19 อ่ะแล้วก็กีฟอัพทุกอย่างปิดขังตัวเองอยู่ในห้องกินแต่คัพนูโดกินน้ำแล้วก็ไม่ออกจากห้องไม่ทำอะไรอาจจะแค่เล่นเกมดู Netflix แล้วก็คือใช้ชีวิตแบบใช้เงินน้อยๆแล้วก็พอประทังอ่ะเพื่อที่ตัวเองจะไม่ต้องออกไปหาเงินแล้วก็ให้พ่อแม่เลี้ยงและณวันนี้หลังจาก 14-15 ปีผ่านไปอะค่ะคุณผู้ชมคนเหล่านั้นอะอายุใกล้ๆ50แล้วพ่อแม่ที่เลี้ยงคนเหล่านั้นคืออายุ90แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนเหล่านี้ตายแบบถูกโภชนาการเพราะว่าพ่อแม่ตายก่อนหรือพ่อแม่ถูกนำไปไว้ในโรงสถาบันดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าก็90ก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วคนพวกนี้ซึ่งเป็นฮิคิคุโมริตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเข้าสู่วัยกลางคนไม่มีคนหาอาหารให้กินสกงสกิลก็ไม่มีก็คือบ้านก็จะฮอตดิ้งด้วยคือมีขยะเต็มบ้านอ๋อเคยเห็นมีข่าวที่แบบว่าเข้าไปในบ้านคนญี่ปุ่นมีขยะเต็มบ้านแล้วก็กินข้าวกับไอ้ฟูริคาเคะไอ้ผงโรยข้าวคือกินพอประทังแล้วก็จะตักตายแบบไอ้โซเชียลเวิร์กเกอร์เขาก็จะไปตามเขาประตูค่ะแล้วก็3วันผ่านไปไม่มีเสียงตอบรับเข้าไปก็คือว่าคนอายุประมาณ50อ่ะคุณผู้ชมตายกันตายแล้วกลายเป็นวิกฤตของประเทศแล้วเท่าพร้อมๆกับที่ไม่มีคนไม่ยอมมีลูกไม่มีลูกไม่พอไม่มีเซ็กซ์ด้วยไม่ใช่แค่ไม่มีลูกนะจะไม่มีเซ็กซ์เลยถ้าจะมีเซ็กซ์ก็คือมีแบบเวอร์ชวลก็คือมีแบบหุ่นยนต์อะไรไปเลยอะไรเงี้ยส่วนสแกนดิเนเวียทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดทูบอริงเบื่อเกินไปก็ไม่อยากมีลูกอีกมาเมืองไทยมาทำอะไรฮะ Amazing Thailand พี่ฟุตบาทไม่เรียบร้อยค่าเล่าเรียนแพงอะไรที่ทั้งนู้นก็ทั้งอัตราการเกิดต่ำอัตราการฆ่าตัวตายสูงเพราะว่าบอริงมันเรียบ6เดือนมันมืดนี่6เดือนจริงๆก็depressed แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไปอยู่ที่นี่กันเป็นแบบ3เดือนอะไรเขาก็อยู่ได้นะแทนในเวลค่ำครับอ่ะหมดเวลาของ Talking Thailand ครับนี่เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ